เมื่อย้อนไป8ปีวันที่26ธันวาคม2547คือวันที่ยังจดจำอยู่ในใจของคนไทยทุกคนภาพแห่งความสูญเสียและเสียงร่ำไห้ยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันลืมเลือนคลื่นยักษ์สึนามิได้ซัดโถมกระหน่ำเข้าสู่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาระนองตรังและสตูลถูกคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำอย่างไร้ความปราณีภาพที่เห็นไม่อาจบรรยายความเจ็บปวดและความสูญเสียของผู้คนที่นี่ได้เลยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาจะอยู่กันต่อไปอย่างไรในอนาคตแต่ท่ามกลางความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นี้เราได้เห็นน้ำใจและความช่วยเหลือของเพื่อนมนุษย์หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยคือหนึ่งในหน่วยงานที่รีบลงไปให้ความช่วยเหลือทันทีเริ่มจากการบรรเทาทุกข์โดยการแจกถุงยังชีพการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จนถึงการฟื้นฟูที่พักอาศัยและอาชีพให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยและอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมอาชีพของมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยคือโครงการปลูกต้นกล้ายางพาราที่หมู่บ้านทะเลนอกตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเนื่องจากบ้านทะเลนอกเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆไม่มีความเจริญแล้วก็ไม่มีจุดน่าให้ความสนใจจึงทำให้ความช่วยเหลือเข้ามาไม่ค่อยถึงที่นี่แต่มูลนิธิพันธกิจพระพรไทยเราได้เลือกที่จะเข้ามาที่ชุมชนแห่งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวเรื่องอาชีพและในที่สุดก็สรุปได้ว่าสิ่งที่ควรจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องโครงการปลูกยางพาราครับแม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการระยะยาวและเป็นเหมือนความฝันที่ยาวไกลสำหรับอนาคตแต่นั่นคือฝันเดียวของพี่น้องที่นี่การช่วยเหลือเริ่มต้นเมื่อวันที่22กรกฎาคม2550โดยซื้อพันต้นกล้ายางพาราให้กับพี่น้องจำนวน14ครอบครัวทั้งหมด 8,910 ต้นตอนนั้นนะคะเกณฑ์การคัดเลือกก็จะอยู่ที่ว่าคนในพื้นที่ที่มีพื้นที่เปล่าอะค่ะแต่ว่าไม่มีทุนที่จะซื้อต้นกล้ายางพาราครอบครัวของบังสานิหานจิตคือหนึ่งในผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านทะเลนอกอาชีพเดิมคือการทำประมงชายฝั่งและรับจ้างทั่วไปมีรายได้ต่อวันเพียง300บาทเมื่อเกิดสึนามิความลำบากยิ่งเพิ่มหนักขึ้นไม่เพียงแต่ทรัพย์สินถูกทำลายตัวของบังสานีเองก็เกือบเสียชีวิตไปด้วยผมได้รับจากมูลนิธิให้ต้นกล้ายางมา900ต้นครับไม่ว่าความคิดทิ้นนะคือว่าผมว่าได้ต้นกล้ายางนั้นก็มันดีมากเลยครับเพราะว่ามันได้พุ่นยาวได้พุ่นประยุทธ์ไข่พุ่มมันยาวแต่ว่าถ้าว่าพืชหรือพืชอื่นนั้นคือว่ามันอายุไม่ยืนเมื่อต้นยางคือว่าผมได้ต้นกล้ายางมานี่ก็คือว่าผมดีใจมากๆว่าพนันอะไรกันคือว่าไม่ว่าครบบุญครบคุณทางมูลนิธิมากๆนั้นแม้ตอนนั้นก็พูดกันจุ้งๆว่าไม่มีตังค์ที่ซื้อต้นกล้าใช่ไหมทีคือว่าไม่มีตังค์บางนเรศสืบเหตุเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือเรื่องต้นกล้ายางพาราอาชีพเดิมคือการทำประมงแมงกะพรุนสึนามิได้ทำลายอาชีพของเขาไปและยังพรากเอาลูกสาวคนเล็กที่อยู่ในวัย10ขวบไปด้วยความสูญเสียครั้งนี้ทำให้บังนเรศจมอยู่กับความเศร้าเสียใจนานถึง2ปีครับก็เสียใจมากครับที่ว่าต้องสูญเสียลูกสาวไปเพราะว่าคิดถึงลูกเกี่ยวกับทะเลอะไรบางก็ไม่ได้ลงเลยไม่ได้ไปเลยคิดถึงลูกบางก็อยู่ในบ้านเฉยๆพอทำอะไรไปก็บางทีคิดถึงลูกอะจากการช่วยเหลือของมูลนิธิในครั้งนี้ทำให้บังนเรศได้กลับมามองเห็นอนาคตอีกครั้งครับตอนนั้นเราเชื่อบังได้รับต้นกล้ายางมาประมาณ500เท่าทิพย์ต้น500เท่าทิพย์ต้นครับเลยก็ได้ปลูกอย่างมดต้นบังก็ลืมดูเล่ตั้งแต่นึ่งปลูกหลังจากปลูกแล้ว 3-4 เดือนบังก็ข้าไปใส่ปุ๋ยครอบครัวของบังโดนลาหาบนิ่มนวลได้รับต้นกล้ายางพาราจำนวน540ต้นอาชีพเดิมคือการทำประมงเล็กชายฝั่งครอบครัวของเขายากจนมากเมื่อเกิดสึนามิชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้จึงย่ำแย่ลงไปกว่าเดิม
ผมดีใจมากครับที่มูลนิธิให้มีความร่วมมือช่วยเหลือผมปลูกข้าวผมส่วนยางมันเป็นอนาคตเดียวที่ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านได้ทำงานในบ้านเมื่อก่อนไม่มีส่วนยางผมจึงต้องออกจากบ้านผลในบ้านเป็นมือซุ่มถึงออกลีไม่ได้ผมจึงต้องเอาตัวไปทำงานออกนอกบ้านทำงานก่อสร้างต่างจังหวัดบางเอกรัฐเชื่องยางเดิมทำอาชีพประมงเล็กชายฝั่งเช่นลอบปูดำอวนปูม้าซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมากแต่หลังจากสึนามิเขาไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เลยครับตอนนั้นผมได้รับกล้ายางจากมูลนิธิพันธกิจพระพรไทย900ต้นครับก็รู้สึกว่าในตอนนั้นคือเราโดนภัยพิบัติสึนามิก็ยังมีทางมูลนิธิหรือว่าคนที่ใจบุญไม่ทอดทิ้งพวกเราที่ในตอนนั้นก็ทุกคนก็อยู่ด้วยความยากลำบากแล้วก็อยู่ด้วยความกังวลครับก็ดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิมากๆครับที่ให้ความช่วยเหลือการรอคอยของพวกเขาเป็นการรอคอยที่ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนและต้องมีความหวังพวกเขารอคอยสิ่งเดียวกันนั่นก็คือวันที่จะได้กรีดยางและได้เห็นน้ำยางเพราะนั่นหมายถึงชีวิตและความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตพุ่มรอคอยและความสุขและความหวังครับครับมันจะช่วยครอบครัวพุ่มให้มีความสุขและได้ช่วงลูกเรียนครับนะครับจะมีอนาคตที่ว่ามั่นคงครับมีลูกทรัพย์คุณเรียนหนังสืออยู่ก็มีปิตาตอนอย่างนี้ผมยังมีความหวังมากที่ได้เรียนที่ได้ส่งลูกเรียนสูงๆวันนี้เหตุการณ์สึนามิได้ผ่านพ้นไปต้นยางพาราที่มูลนิธิพันธกิจพระพรไทยได้มอบให้แก่พี่น้องที่หมู่บ้านทะเลนอกเมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างสง่างามท่ามกลางการรอคอยด้วยความหวังวันนี้ชีวิตของพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งและความฝันของเขาได้กลายเป็นความจริงตอนผมเห็นน้ำยางไหลออกมาครับผมดีใจมากเพราะว่ามันได้ช่วยชีวิตในผมมันช่วยพยุงให้ครอบครัวพ้นความยากกับเพราะว่ามันไม่ต้องไปห้าอื่นทำแล้วเรียกว่าพึ่งพายางอย่างเดียวเลยแต่เริ่มกรีดยางได้นี่อยู่ที่บ้านนี่มันมีรายได้ทุกวันนะก็รู้สึกว่ายางก็กรีดได้เดือนนึงเพิ่มกว่าบาทน่าจะได้ตอนนี้ก็มีความสุขมากครับครอบครัวก็มีความสุขผัวมันไม่ได้คัดทุนอะไรคือพูดยังไงมีตั้งแต่ได้กิจยางมารู้สึกว่าในครอบครัวมันพอกินพอใช้ครับก็ขอบคุณทางมูลนิธิมากครับที่ว่าได้สร้างอาชีพที่ว่ามันคงไม่ใช่เฉพาะมันคงในครอบครัวมันคงไปไว้ถึงลูกครับบางทีถ้าว่าไม่มีผีก็ลูกก็ได้รับมรดกก็ได้ตำทุนยางนี้ต่อไปยังมีอีกหลายครอบครัวที่กำลังรอคอยชีวิตใหม่และการเริ่มต้นใหม่ความฝันของพวกเขาใกล้จะเป็นความจริงไม่กี่ปีต่อไปข้างหน้าเราก็จะมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็นับถอยหลังได้เลยว่าอีกหนึ่งปี2ปีข้างหน้าเราก็ได้รับผลแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าความหวังที่จะได้กรีดยางคือมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจากความช่วยเหลือในโครงการปลูกต้นกล้ายางพาราของมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยวันนี้ได้กลายมาเป็นความมั่นคงในชีวิตและอาชีพไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานของพวกเขาเราเห็นชีวิตใหม่เกิดขึ้นเราเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าของพี่น้องที่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งมูลนิธิถือว่าโครงการปลูกต้นกล้ายางพาราได้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น